Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตะสนโยตลอดจนชาวอัคคะเนะทุกท่านวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีมากสำหรับที่จะไปแก้ไขให้กับชาวตะสนโยเรานั้นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ผมและก็ทีมงานของผมสัก2-3 ท่านมารับฟังเกี่ยวกับโครงการการใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยอุทกภัยเนื่องจากว่าในพื้นที่ของตำบลสญอของเราเองก็เกิดอุทกภัยทุกๆปีทีนี้ผมเองก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านพ่อแม่พี่น้องของชาวตำบลสญอนั้นได้แลความสำคัญตรงนี้ว่าเราจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องก็เลยได้รับโอกาสดีวันนี้มีโครงการดีๆซึ่งผมเองก็ได้ทราบข่าวจากทางอำเภอว่าให้มารับฟังโครงการนี้เผื่อที่เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือแม้กระทั่งจะขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานนั้นไปติดตั้งเครื่องเตือนภัยอุทกภัยให้กับท้องถิ่นทีนี้ผมเลยเห็นว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวดุสโยเนื่องจากว่าตราบใดก็ตามที่เกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลอย่างกระทันหันนั้นเครื่องเหล่านี้จะเป็นผู้เตือนว่าสิ่งที่จะเกิดอันตรายแก่ชาวบ้านนั้นกำลังจะเกิดขึ้นอินชาอัลเลาะห์นะครับนะถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตนั้นผมและก็ทีมงานของผมจะพยายามสุดความสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปตั้งให้กับชุมชนดุสยอให้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดของที่สุดของโครงการวันนี้ต้องการความร่วมมือและต้องการดุอาอ์จากชาวดุสยอรวมทั้งชาวจะแนะทุกคนให้ดุอาอ์นั้นประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับโครงการนี้และได้สามารถติดตั้งตามแหล่งที่ผมคาดหวังครับว่าเพื่อแก่ชาวของดุสโยเองครับขอจบการรายงานครับว่าสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู